วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับเลวปัทมานะครับหรือป่าสุราษฎร์นะครับนักเขียนเรื่องตำนานไพรเรื่องป่าเรื่องอาถรรพ์ในป่านะครับป่าได้เขียนหนังสือไว้2เล่มนวนิยายจากเรื่องสั้นไว้2เล่มนะครับรวมเป็นเล่มแล้วก็คือป่าดิบไพรเดือดแล้วก็ป่าดิบไพรเดือดแล้วก็สยองขวัญอาถรรพ์ไพรซึ่งผมมาถามป๋าสุราษฎร์เจ้าของผลงานเขียนเรื่องสั้นนะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างเขียนที่มีเขาคงจากเรื่องจริง อยู่ๆนะครับนักเขียนทั่วไปนะครับมันต้องมีที่มาของเรื่องป๋าเชิญนั่งเลยครับป๋าเดี๋ยวครับผมกำลังหาข้อมูลที่มีเรื่องที่ที่เขียนจากเรื่องจริงนี่มีวิญญาณหลอนที่โป่งป่างช้างที่โป่งช้างมีแต่เรื่องผีเรื่องวิญญาณเลยทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับครับคือทางช่องไม่ได้มีนัดหมายอะไรกับป๋าเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้มีการเตรียมรุ่นล่วงหน้านะครับผมป๋าทำไมต้องให้พี่นี่เป็นคนเขียนคำนิยมใครเขียนไมตรีลิ้นพิชาติผมไม่เคยเขียนเลยนี่คำนิยมไงคำนิยมโดยครับนี่แกเขียนเองเลยนะครับผมส่งมาให้ผมดูครับผมคำนิยมโดยไมตรีลิ้นพิชาติครับผมนี่นะครับเป็นงานเขียนของป๋าสุราษฎร์นะครับป๋าในนี้มีเรื่องจริงมีเรื่องไหนมีหลายเรื่องไหมที่มาจากเรื่องจริงส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เขียนนะมันก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ครับซึ่งเราอ่านดูแล้วคิดว่ามันน่าจะขยายให้ได้ใจความที่มันตื่นเต้นน่ากลัวน่าสนใจที่อยากฟังเนี่ยครับได้ครับผมก็จะเขียนครับนะในนี้มันมีป่าผมนี่เยอะแล้วหลังตอนทำบทเรียนวันดวนที่เขาช่องลมวิญญาณป่าอายุ83แล้วนะครับอายุ83แล้วครับผมผมจะหาเรื่องไอ้ที่อาจารย์ล้วนเนี่ยไปนอนที่โป่งหนองผักชีตอนนั้นเขาจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพนักงานเนี่ย2คนไปนอนที่ห้างหนองโป่งหนองผักชีโป่งหนองผักชีจังหวัดอะไรครับป๋าก็บนเขาใหญ่ครับผมเพื่อคอยเฝ้าพวกพรานที่ลักลอบขึ้นมายิงกวาง ครับแล้วคืนหนึ่งอาจารย์ล้วนเล่าผมฟังนะตกลงผมก็จะเล่าดิบๆเลยเพราะว่าผมหาภาพไม่เจอแล้วครับอาจารย์ล้วนเล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่ท่านเนี่ยต้องไปนอนเฝ้าที่ไอ้โป่งหนองผักชีนี่จะต้องมีเพื่อนอีกคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนร่วมนอนด้วยกันเพราะสมัยนั้นมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากครับทีนี้ตรงก่อนจะถึงหนองผักชีเนี่ยเมื่อเราลงจากถนนเดินตรงไปเนี่ยมันจะมีมุมหักเลี้ยวซ้ายครับปรากฏว่าข้างหน้าเรามันจะเป็นเนินสูงครับซึ่งอาจารย์ล้วนบอกว่าบนนั้นก็คือที่ฝังศพของไอ้ผู้คนที่ขึ้นไปบุกรุกเขาใหญ่ในเวลานั้นครับนะเป็นที่สิงสู่อยู่ของดวงวิญญาณครับไอ้เนินนั้นเนี่ยถ้าใครไปล่าสัตว์ในเขาใหญ่ถ้าถูกยิงตายเขาจะเอาศพมาไว้ที่นี่ครับทีนี้อาจารย์ล้วนเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นเวรยามของอาจารย์ล้วนครับที่จะต้องขึ้นไปเฝ้าที่โป่งหนองผักชีที่ห้างนั้นแกก็บอกว่าวันนั้นแกดื่มไปค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแกไม่ได้สังเกตดูแกไปตอนกลางคืนเนี่ยแกไม่ได้ดูว่าไอ้เพื่อนเวรของแกเนี่ยมานอนอยู่แล้วยังเพราะว่าตัวแกค่อนข้างจะมองมากแกก็นอนบนม้านั่งยาวที่เขาตั้งไว้ริมหน้าต่างสำหรับดูพวกสัตว์นะครับทีนี้แกก็นอนหลับไปอาจารย์ล้วนเล่าอย่างนี้นะว่าแกก็นอนหลับไปแล้วอยู่เหมือนกับแกได้ยินคล้ายๆว่าหูแกแว่วไปหรือยังไงเสียงเดินกึ่งกึ่งกึ่งขึ้นบันไดตรงนั้นอ่ะบันไดจะทำเป็นสามพักครับ
ก็เสียงเดินขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วก็เดินตรงมาในที่ที่อาจารย์ล้วนนอนอยู่ครับแกบอกว่าจะเป็นความเมาหรือมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องของดวงวิญญาณที่ถึงสถิตเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนั้นหรือไม่เนี่ยครับแกเหลือบเห็นเป็นชายร่างใหญ่ผิวดำอ่ะนะมันดำอ่ะครับมันในความมืดมันก็ดำอยู่แล้วแล้วก็ท่าทางก็รู้สึกจะน่ากลัวมากอาจารย์ล้วนแกก็รู้สึกกลัวโดยปกติอยู่แล้วต่อมาได้ยินเสียงถามว่ามึงขึ้นมาทำอะไรบนนี้ครับอาจารย์ล้วนฟังแล้วก็รีบตอบว่าตัวแกน่ะมีหน้าที่ต้องมาเฝ้าเวรยามป้องกันพวกพรานชาวบ้านลักลอบขึ้นมายิงกวางในทุ่งที่อยู่ตรงข้ามกับป้อมเนี่ยครับเสียงนั้นก็เงียบไปสักพักก็พูดขึ้นมาว่าเออดีแล้วคล้ายๆว่าพวกมึงเนี่ยจะได้ช่วยกันป้องกันรักษาสัตว์ป่าไว้นะแล้วถามว่าแล้วมึงกลัวบ้างไหมที่มานอนอยู่เนี่ยอาจารย์ล้วนแกก็บอกว่าโดยความโดยสัจจริงแล้วผมก็กลัวนะผมกลัวทั้งพวกพรานผมกลัวทั้งพูดผีปีศาจครับเจ้าของร่างนั้นหัวเราะเฮ่อๆแล้วบอกว่าเองไม่ต้องกลัวหรอกเวลาเองมานอนก็ชวนเพื่อนให้เขามานอนเป็นเพื่อนด้วยสิจะได้คลายความหวาดกลัวครับผมเสร็จแล้วร่างสูงใหญ่นั้นก็ค่อยๆหันหลังกลับเดินลงไปตามบันไดที่ได้ขึ้นมาครับอาจารย์ล้วนแกก็รู้สึกตัวครับพอตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ล้วนบอกว่าแกเห็นตอนที่ร่างนั้นไปแล้วเนี่ยแกบอกว่าแกมองไปที่หุมห้องมีคนนอนอยู่มีคนนอนอยู่แกก็ว่าเออไอ้เพื่อนเราคงมานอนแล้วครับถ้าพอตอนเช้าที่แกฟื้นมาไอ้คนนั้นน่ะไม่อยู่แล้วไม่มาไม่อยู่เพื่อนไม่ได้มานอนตอนกลางคืนต้องไม่ใช่ไอ้คนนั้นแน่อาจจะเป็นไอ้เจ้าที่ที่มานอนเป็นเพื่อนแกนั่นแหละครับที่ว่าแกกลัวนะครับนี่แกบอกเรื่องจริงเลยก็เล่าผมฟังว่าผมว่าผมไม่เพี้ยนหรอกแต่มันน่ากลัวจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยครับแล้วผมไปนอนตอนกลางคืนที่ไอ้นี่นะที่เดียวกันที่หอเนี่ยครับผมไปนอนนะตอนที่ผมไปทำสถานีเขาใหญ่นะเนื่องจากมันเป็นทางลมอะลมมันจะมาอย่างแรงเลยสังกะสีมันกระพือเราฟังแล้วว่าแล้วก็มีข้างคาวบินอยู่ใต้เราอยู่ชั้นสามไงมันทำสามชั้นป้องกันเสือกระโดดขึ้นตรงหัวบันไดน่ะจะมีแผ่นไม้ปิดเสือมันจะขึ้นไงครับก็เราต้องปิดแผ่นไม้แล้วก็ไอ้เสือเขาใหญ่เนี่ยมันดุมีอยู่รายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจากถนนครับจะมาที่ป้อมนี่แหละพอเลี้ยวโค้งมาปั๊บไอ้เสือที่มันอยู่ข้างทางมันกระโจนใส่แต่มันพลาดร่างคนไปตะปบเอามอเตอร์ไซค์ครับคว่ำครับมันก็ปล้ำกับมอเตอร์ไซค์พักหนึ่งไอ้ปล่อยให้ไอ้เหยื่อของมันเนี่ยวิ่งหนีไปอย่างเร็วเลยจะขึ้นไปข้างบนก็ไม่ทันแล้วมุดเข้าไปในส้วมล็อกปรากฏไอ้เสือเนี่ยมันมาเฝ้าไอ้ตัวนี้อยู่เนี่ยครับเป็นโมงเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกว่ามันจะไปอ่ะเฝ้าประตูในห้องน้ำในห้องน้ำห้องน้ำนี่แหละครับจะกินในคนนี้ให้ได้เนี่ยครับเนี่ยความดุของเสือสมัยก่อนนู้นครับมันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆเลยแม้กระทั่งวิญญาณอะไรเนี่ยที่มันเคยมีเนี่ยพอความเจริญมันเข้าถึงป่าถูกทำลายสร้างที่พักที่อะไรต่ออะไรความขลังเนี่ยมันก็หมดไปหนีไปครับเนี่ยเรื่องหนักมันมีเยอะนะแต่มันลืมไปแล้วอ่ะผมไปเที่ยวมาตั้งแต่ปี30อ่ะ2530ครับผมไปเที่ยวอยู่ 2-3 เดือนครับได้เรื่องมาเยอะในนั้นมีเรื่องสั้นเรื่องไหนที่เขียนจากเรื่องจริงเดี๋ยวเราจะช้านิดนึงนะครับป๋าจะไล่ให้ดูนะครับว่าเรื่องสั้นที่เขียนจากเรื่องจริงเอาเรื่องนี้เลยเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงคือสมัยนั้นเนี่ยคุณพองเล้งอี้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นอธิบดีกรมป่าไม้แล้วผม กำลังทำหนังสือเกษตรวันนี้อยู่กับเพื่อนสองคนครับพอดีทางคุณพ่องเนี่ยถามมาว่าท่านจะขึ้นเขาใหญ่อะ
คือช่วงนั้นมันมีปัญหาคอมมิวนิสต์ไงครับอ๋อมีคอมมิวนิสต์รุกรานเข้ามาทางลาดปราจีนบุรีอ่ะในยุคนั้นนะครับเราต้องดูสภาพเศรษฐกิจสังคมนะ30เองนะในยุคนั้น2530ครับฮะปีพ.ศ. 2530ก่อนปี2530นี่ผมขึ้นไปเที่ยวเต็มที่แล้วครับแต่นั้นก่อนหน้านั้นประมาณ20ปีอ่ะครับนะก็ขอนักข่าวขึ้นไปคนนึงครับเขาก็ส่งผมไปครับตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากคอมมิวนิสต์มันรุกรานมาทางด้านปาจีนเต็มที่เลยครับพนักงานบนเขาใหญ่ก็เลยต้องมีการฝึกรบไปนอนลอดใต้ลวดอะไรไปเนี่ยคุณพ่องแกก็พาผมไปดูครับนะผมไปยืนดูอยู่ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เขาใหญ่ก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวจากพวกคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะครับทีนี้หลังจากผมลงมาจากเขาใหญ่ครับไม่กี่วันเองนะคอมมิวนิสต์เข้ามาตอนกลางคืนเลยครับบุกเข้ามาเลยแล้วก็ตัวเอกในเรื่องนี้ตอนนั้นเนี่ยที่เขาเล่าให้ผมฟังเลยนะครับแกมีตำแหน่งที่เขาเรียกกันว่าหมวดจรูนเปปัดตังครับเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะแกคืนนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกโดนกระสุนปืนจากไอ้คอมมิวนิสต์นี่แหละแล้วแต่ไม่ถึงที่ชักกันอ่ะแกก็พยายามคลานหลบออกมาในสภาพมีกางเกงในเหลือตัวเดียวนะจากเขาใหญ่นะจากเขาใหญ่แกคลานหนีไปเรื่อยลงไปทางปากช่องเพื่อจะไปโรงพยาบาลครับพอไปถึงในสภาพนุ่งกางเกงลิงตัวเดียวแล้วร่างกายก็เปื้อนด้วยเลือดครับแกเล่าผมฟังว่าเจ้าหน้าที่เขารู้สึกไม่ต้อนรับแกไม่เต็มใจเลยเนื่องจากแกสกปรกไงครับโคลนเต็มตัวน่าแกเล่าให้ฟังนะครับแล้วแกก็รอดชีวิตมาได้จากครั้งนั้นครับเล่าให้ผมฟังว่าทุกวันนี้นะมันไม่มีของนิดแล้วถ้าเป็นสมัยยุคแกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดครับสำหรับคอมมิวนิสต์คือต้องเข้าใจบริบทสังคมในยุคนั้นนะครับว่าทหารหรืออะไรเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยผมไปดูแล้วฝึกกันอย่างแบบทหารเลยป่าไม้ที่ต้องฝึกด้วยป่าไม้พนักงานทุกคนอ่ะลูกจ้างต้องฝึกหมดต้องฝึกทหารฝึกทหารเพราะว่าคอมมิวนิสต์มันบุกเข้าดุกมาเขาใหญ่เลยครับมันมีบ้านพักอยู่ด้วยนะครับมันก็บุกตามบ้านพักนั่นแหละครับแล้วหมวดจรูนเนี่ยแกแม้จะเจ็บแต่แกก็คลานหนีไปได้จนถึงปากช่องเป็นไปได้ครับลงจากเขาใหญ่ครับโอ้โหทุกวันนี้แกก็ยังมีชีวิตอยู่บนเขาใหญ่นะครับแต่เกษียณแล้วมีโอกาสชื่อหมวดจรูนเปปะตังหมวดจรูนเปปะตังเป็นคนร้อยเอ็ดครับและแกรู้จักผมดีมากแกเกษียณแล้วไปอยู่ร้อยเอ็ดป่ะส่วนใหญ่แล้วพวกเขาใหญ่มักจะไม่ทิ้งเขาใหญ่ก็แอบอยู่นะอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนในนั้นแหละเขามีบ้านของพวกพนักงานพิทักษ์ป่าอยู่ครับผมเดี๋ยวเรากำลังให้ป๋าคิดหาอยู่นะครับว่ามีเรื่องไหนบ้างที่ป๋าเขียนจากเขาโครงเรื่องจริงที่ได้ยินมากับหูเลยหรือมีคนเล่าที่เชื่อถือได้ไอ้เรื่องที่ป๋าเมื่อกี้เนี่ยคืออยู่ในเหตุการณ์นี่ไงหมวดจรูนครับผมคนนี้นะหมวดจรูนหมวดจรูนครับกับงาช้างที่มีผู้ลักลอบยิงบนเขาใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาใหญ่ดักจับได้เนี่ยนี่คนนี้นะหมวดจรูนนี่คือหมวดจรูนเปปะตังที่ว่าเกือบตายจากการซุ่มยิงของพวกคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่น่าจะยังอยู่บนเขาใหญ่นะครับอายุอ่อนกว่าป่าไหมอ่อนกว่าครับอย่างนั้นถ้ามีชีวิตเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะไปทำเรื่องอาถรรพ์หรือประสบการณ์อันโชคโชนครับหมวดจรูนเป็นพนักงานป่าไม้หรือเป็นตำรวจเป็นลูกจ้างประจำแล้วทำไมเขาเรียกหมวดอ่ะเอาเรียกกันตามความนิยมยกย่องกันอ่ะครับผมเรียกหมวดจรูนแต่แกไม่ได้เป็นหรอกไม่ได้เป็นหมวดนะครับก็เป็นเรียกชื่อเรียกเล่นกันว่าจำได้ง่ายหน่อยหมวดจรูนครับผมเนี่ยนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปทำนะครับอยู่ที่เขาใหญ่อยู่เขาใหญ่ครับเป็นคนร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดครับผมมีโอกาสจะไปทำเรื่องให้นะครับครับป่าอาถรรพ์เรื่องเขาใหญ่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหรือในป่ามีเรื่องเล่าเยอะมันเยอะมากเยอะมากเยอะอย่างขนาดอย่างเรื่องเนี้ย
ครับอย่างเรื่องแรกเลยเอามาดูที่ไหนเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยเรื่องแรกนี้เนี่ยเกิดขึ้นสมัยที่ททเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีสนามกอล์ฟอยู่บนเขาใหญ่นะแล้วก็มีรถสำหรับนำเที่ยวนำนักเที่ยวที่ส่องไฟดูสัตว์กลางคืนเนี่ยครับตอนนั้นหัวหน้าททบนเขาใหญ่เนี่ยครับท่านชื่อผมแย่เลยแย่อะไรรู้ไหมแย่ต้องใช้แว่นขยายผมนี่แย่มากแล้วตอนนั้นบนเขาใหญ่ยังมีสำนักงานของททอยู่มีสนามกอล์ฟอยู่นะครับแล้วก็หัวหน้าเขาใหญ่เวลานั้นเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับครับแต่เป็นหัวหน้าททครับบนเขาใหญ่ชื่อคุณกิตติอดีตผู้จัดการททบนเขาใหญ่ซึ่งดูแต่เทพดูนะแต่เทพนี่คือคุณกิตติครับที่เป็นผู้จัดการททบนเขาใหญ่ในยุคนั้นในยุคนั้นตอนนี้น่าจะเกษียณละเกษียณนานมากแล้วสินานแล้วนี่คุณสมพงษ์ลิ่มโพเนี่ยเป็นคนขับรถของททครับแล้วคืนนั้นแกขับรถพาผมเที่ยวชมเขาใหญ่แล้วก็เล่าให้ผมฟังถึงปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่บังเกิดขึ้นกับคุณกิตติเจ้านายแกครับนะอันนี้ภาพทั้งสองคนครับผมที่ผมได้ถ่ายไว้ในเวลานั้นครับเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับครับครับเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าคุณกิตติเนี่ยพอเย็นๆเนี่ยแกก็พาครอบครัวนั่งรถขับย้อนลงไปเพื่อจะไปปากช่องครับหรือไปแค่ว่าไปเที่ยวไปให้เป็นที่พอใจแล้วค่อยขับรถกลับปรากฏว่าพอคุณกิตติขับรถไปจนถึงโป่งช้างออกลูกไอ้โป่งช้างออกลูกเนี่ยมันอยู่ริมถนนถ้าเราลงไปปากช่องมันอยู่ซ้ายมือนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่โป่งช้างออกลูกโป่งช้างออกลูกที่ได้เรียกกันว่าโป่งช้างออกลูกก็คือเป็นเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งแม่ช้างมันมาตกลูกที่โป่งนี้ครับเวลาที่มันจะตกลูกเนี่ยโขลงช้างจะแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไปดักทางด้านโน้นฝ่ายหนึ่งไปดักทางด้านนี้ไม่ให้รถรามันผ่านเนี่ยครับก็เลยเรียกว่าโป่งช้างออกลูกตอนนั้นน่ะเนี่ยมีไม่ให้รถละปิดถนนเลยปิดถนนเลยช้างปิดถนนเลยนี่เป็นเรื่องเล่าว่าแม่ช้างมันไปออกลูกตรงนั้นครับแล้วก็ตอนเช้ายังมีคนไปเจอลูกช้างตกอยู่ครับเพราะนั้นมันเล่าคร่าวๆอ่ะนะครับผมมันจะไม่จริงก็ได้ทีนี้คุณกิตติเนี่ยมันหวายมากแล้วอ่ะพอแกไปถึงโป่งช้างออกลูกเนี่ยแกก็ตกใจมันมีช้างตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าแกน่ะครับก็มันหวงถิ่นนะมันก็เลยเดินแบบทรายอาดแบบที่เราเห็นบนเขาใหญ่แหละครับยื่นงวงยื่นงาหรืออะไรท่าทางน่ากลัวคุณกิตติจะถอยหลังก็ถอยไม่ทันแล้วอ่ะครับแกจะทำยังไงดีแกก็เลยนึกถึงเจ้าพ่อเขาใหญ่จึงได้ประนมมือขึ้นแล้วก็ร้องขอต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อขุนด่านนะเจ้าพ่อขุนด่านที่เขาใหญ่ที่เขาสร้างที่เขาสร้างศาลไว้เนี่ยนะขอให้ช่วยปกป้องแกกับลูกเต้าเมียแกที่อยู่ในรถคันนี้ด้วยเถิดอย่าให้ช้างเนี่ยมันมาทำร้ายแกได้ครับผลจากที่การที่แกได้ร้องขอต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยครับช้างมันมีอาการรวนเรงไงมันจะมาข้างหน้ามันก็ไม่มาครับมันจะถอยไปมันก็ไม่ถอยครับคุณกิตติใจหายใจคว่ำอยู่พักใหญ่เลยผลที่สุดช้างก็ลงจากถนนลงไปในป่านี่เรื่องอาถรรพ์เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่อะไรนะเรื่องนี่เรื่องปาฏิหาริย์เจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ปาฏิหาริย์เจ้าพ่อเขาใหญ่ครับนะอันนี้เจ้าพ่อขุนด่านน่ะครับผมคุณกิตติก็รอดมาตามคำบอกเล่าของคุณสมพงษ์ลิ้มโพเนี่ยครับผมว่านี่คือเ
คือเรื่องแรกที่ผมได้ยินว่าอภินิหารเจ้าพ่อขอใหญ่มีจริงครับนะเชื่อคนมาได้เยอะเหมือนกันครับนี่คือเรื่องจริงที่นานมากแล้วมีภาพปรากฏให้เห็นได้ครับป่ามีเรื่องอื่นๆอีกไหมอีกสักเรื่องนึงได้ผมเล่มนี้เป็นเล่มที่สำนักพิมพ์เขาขอซื้อเรื่องไปตีพิมพ์ครับเป็นเรื่องเล่าจากเขาใหญ่โดยตรงเลยครับอ๋อนี่หอสถิตวิญญาณผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้ที่เล่าไปชื่อเรื่องว่าหอสถิตวิญญาณอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงก็เมื่อกี้ที่เราให้ฟังว่าอาจารย์ล้วนไปนอนนี่ไงตรงนี้นะนี่นี่ป่าชูตั้งไม่ต้องตั้งเสียงหน่อยนี่นะครับหอสถิตวิญญาณอยู่ริมโป่งอยู่ริมหนองน้ำใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงหอนี่มีอยู่จริงแล้วอาจารย์ล้วนที่เจอผีก็ว่าเจอวันนี้แหละวันนี้แหละครับผมเจอที่นี่ครับตอนกลางคืนนะครับนี่อันนี้ผมถ่ายไว้ครับนี่ผมถ่ายไว้นี่มันเป็นบึงที่เรียกว่าไอ้อะไรหนองอะไรเนี่ยครับแล้วก็หอดูสัตว์มันก็ดูน่ากลัวมากอ่ะครับมันนะดูน่ากลัวดูวังเวงมากครับแล้วส้วมมันก็อยู่ข้างใต้นี่แหละไอ้คนที่มันวิ่งหนีเสือมามันก็อยู่อาศัยส้วมข้างล่างนี่แหละเอาชีวิตรอดได้ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยไตรเทพครับมันเกี่ยวกับอาจารย์ล้วนในภาพนี้เลยครับผมชื่อเรื่องคือวันสยองของสาวน้อยครับนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ล้วนเนี่ยมีหน้าที่เป็นเวรยามครับไปเฝ้าที่จุดชมวิวครับแกต้องมีกระท่อมทันด้วยพื้นเป็นไม้ไผ่อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีรถท่องเที่ยวขึ้นมาบนเขาใหญ่ในช่วงนั้นอ่ะเป็นรถ4ล้อเล็กไอ้4ล้อขนาดกลางอ่ะครับทีนี้พอผ่านไอ้กระท่อมที่อาจารย์ล้วนแกยืนมองอยู่เพราะว่าบนรถมีผู้หญิงไงครับและแกก็อย่าว่าหนุ่มๆอ่ะแกก็เจ้าชู้ไงแกก็ยืนดูผู้หญิงบนรถแล้วแกหมายไว้คนหนึ่งเลยว่าคนนี้สวยจริงนะแหมนะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับทีนี้พอพ้นจากไอ้กระท่อมของอาจารย์ล้วนเนี่ยทางมันจะต้องขึ้นเนินเพื่อไปถ้าลงจากเนินนั้นแล้วก็จะถึงโป่งช้างออกลูกครับพอรถมันผ่านแกไปนะครับแกก็ยิ้มให้กับผู้หญิงคนที่แกติดใจนะครับจนกระทั่งรถมันขึ้นพอจะสุดเนินเนี่ยเครื่องรถมันสะดุดดับสะดุดดับเนี่ยแก้ไขยังถอยรถมันถอยลงมาอย่างเร็วครับแล้วมันพลิกคว่ำลงทางด้านซ้ายครับปรากฏว่าไอ้เด็กสาวที่อาจารย์ล้วนหมายมองไว้หมายมองถูกรถทับตายถูกรถทับตายใช่ไหมครับก็มีการช่วยเหลือกันในไปแบบว่าจะเอาศพไปทำอะไรยังไงดีนี่ทีนี้อาจารย์ล้วนเนี่ยแกมีสายทะลึ่งสายทะลึ่งไงนะคือช่วงที่เขาเอากระดาษของคุณพิมพ์ปิดไว้ปิดศพอ่ะครับแกเห็นว่าไม่มีใครใช่ไหมครับแกก็เดินไปที่ศพแล้วแกเปิดดูของดีเขาผู้หญิงถูกรถทับหัวแบนครับผมและแกเปิดดูของดีเขาครับและแกก็กลับมาปรากฏว่าพอสักคล้อยเย็นไปศพมีคนเอาไปแล้วนะอาจารย์ล้วนแกอยู่ที่กระท่อมนั้นคนเดียวครับแกบอกแกก็ได้ยินเสียงมันคนพูดมันแบบโป่งช่างออกลูกอ่ะพูดกันมาตั้งนานมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแกก็ไม่เห็นคนสักทีหนึ่งนะแกก็คราวนี้แกกลัวแล้วมันมืดเริ่มมืดนะครับจนพอใกล้ๆค่ำอ่ะก็ได้ยินเหมือนผู้หญิงเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดอ่ะ
อาจารย์ล้วนรู้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกครับแกบอกว่าแกรีบวิ่งหนีเข้าไปในกระท่อมเลยคลานไปกับพื้นไปแอบจนกระทั่งครับทุกอย่างสงบเรียบร้อยตอนเช้าเนี่ยขาอาจารย์ล้วนเนี่ยแผลทั้งนั้นเลยจากไอ้ฝากไม้ไผ่ที่เขาปูอ่ะครับแล้วแกก็ได้รู้ว่าเออวิญญาณมันมีจริงนะวิญญาณที่เขาไปเปิดดูของดีนะไปดูเขาด้วยของรักบ้านนะนี่ไปดูเขาด้วยนะครับนี่อาจารย์ล้วนอ่านแล้วแกคงหัวเราะเลยนะเนี่ยเพราะผมพูดเรื่องจริงแกไงแกยังบอกอาจารย์อย่าไปเล่าให้ใครฟังตอนนี้เหตุการณ์มันผ่านมา50ปีมาเล่าสู่กันฟังโอ้ยบอกน่ากลัวจริงๆครับนี่นะครับเรื่องเล่าเรื่องสั้นที่มีเขาคงจากเรื่องจริงไว้ให้ผมได้ระลึกจำไอ้เรื่องเก่าๆได้ผมจะค่อยๆบันทึกและหาภาพประกอบจะได้ดูว่ามันเป็นเรื่องจริงเหมือนอย่างผมเปิดให้ดูว่าคุณกิตติมีอยู่จริงคุณสมพงษ์นิ่มโพมีอยู่จริงอาจารย์ล้วนมีอยู่จริงครับของจริงทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ข้อเท็จจริงมาครับแล้วอาจารย์ล้วนแกยังเล่าให้ผมฟังว่าแกเคยเจอช้างแคระบนเขาใหญ่แต่หลังจากนั้นไม่มีใครสืบสาวราวเรื่องช้างแคะหรือช้างน้ำหรือช้างตัวนิดเดียวช้างมันตัวเล็กกว่าปกติครับไม่ถึงกับเล็กมากแต่มันเล็กกว่าปกติครับนะคือเคยมีแต่ว่าตัวใหญ่นั่นแหละแม่ช้างนั่นแหละแต่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กตัวเล็กเท่าลูกช้างนั่นแหละช้างแคระมีเคยมีเคยมีอาจารย์ล้วนบอกเคยมีแกเคยเห็นครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีภาพที่ผมเห็นแล้วผมกลัวมากเลยทีวีเนี่ยเป็นภาพช้างสองตัวถูกล่ามอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานด่านน่ะครับด่านน่ะด่านที่จะขึ้นไปนะเขาใหญ่อะนะเขาผูกไว้ข้างทางช้างสองตัวห่างกันอยู่แล้วไอ้คนเลี้ยงช้างเนี่ยมันมัวไปตัดหญ้าอยู่ครับมันถึงคราวนะคนเราเนี่ยผมมองแล้วนะมันถึงที่ตายยังไงมันต้องตายมีชายคนหนึ่งอะถืออ้อยมาท่อนหนึ่งนะผมดูตลอดเลยผมดูทีวีนี่ครับช้างตัวแรกอ่ะแกควรจะให้กับช้างตัวแรกนะแกควรเอาอ้อยให้ช้างตัวแรกชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะแต่วันนั้นอ่ะเป็นวันที่แกต้องตายครับแทนที่แกจะให้ช้างตัวแรกแกเดินไปให้ช้างตัวที่สองครับพอแกเดินเข้าถึงพอยื่นอ้อยให้มันส่งเสียงคำรามอ่ะครับบู๊บแกล้มเลยแกล้มหายหลังไปอย่างนี้นะตีนหันไปทางช้างครับช้างมันก็เอางวงดึงแกมาครับแล้วมันใช้งวงมันทุบลงไปอย่างแรงทีเดียวเลยครับโอ้โหอันนี้มีภาพข่าวเป็นภาพข่าวในทีวีในยุคนั้นไม่นานเลยมาสักปีกลายเลยนี่เองครับผมนี่บอกผมว่าช้างคนที่เลี้ยงช้างอ่ะมันเลี้ยงแล้วทิ้งไว้มันไปตัดหญ้าให้ช้างกินไงครับโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยช้างเวลามันทำคนทำเร็วมากครับพอดึงมาถึงปั๊บมันอย่างนี้เลยครับแม่แกถึงที่ตายถ้าแกให้ตัวแรกเสียก็หมดเรื่องครับไม่รู้ว่าแกมากับลูกเมียหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ถ่ายแกเดินชูอ้อยมาเลยนะเดินผ่านตัวแรกมาผมไม่นึกไปถึงไอ้ตัวที่สองครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าถ้าคุณถึงที่ตายและไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนอ่ะมันจะต้องทำให้คุณตายด้วยที่ไม่น่าจะตายครับผมที่เที่ยวมาทั้งป่าทั้งทะเลนะครับก็เกือบตายมาแล้วอ่ะเรือไปจมในห้วยขมิ้นปืนสองกระบอกห้วยขมิ้นจังหวัดเขื่อนศรีนครินทร์นะครับผมห้วยขมิ้นศรีนครินทร์ตอนนั้นสร้างเขื่อนยังป่ะฮะตอนนั้นมีเขื่อนยังมีเต็มที่มีเขื่อนเต็มที่แล้วผมกับพวกอีก3ลำอ่ะครับใช้เรือ3ลำจะไปปากน้ำโจรน่ะล่ะครับปากน้ำโจรพอไปตรงนั้นเขาเรียกแม่ละมุ่นเรือผมเป็นลำที่3เพื่อนผมเพิ่งจะซื้อเรือมาไม่เคยขับเรือเลยเขาให้ผมอยู่ที่หัวเรือแล้วเขาอยู่ท้ายเรือตรงนั้นเขาเรียกกันลำแม่ละมุ่นเนี่ยลมมันจะพัดแรงและคลื่นแรงนะเพื่อนผมเนี่ยมันยังไม่เคยเรือเลยมันต้องเอาลงมันเลยพอไปตรงนั้นอ่ะโดนลมโดนน้ำตีเรือคว่ำนะผมอยู่หัวเรือผมพ้าหัวเรือผมเหลือไปเห็นกล้องผมไหมมันลอยตุ๊บปองตุ๊บปองปืนสองกระบอกของเพื่อนกระบอกหนึ่งแล้วไอ้กล้องถ่ายภาพชุดหนึ่งครับผมไปดีไหมวะ
ผมเห็นน้ำแล้วผมไม่กล้าไปผมกลัวมากเลยจนมันค่อยๆจมไปต่อหน้าผมเนี่ยจมโอ้โหลำที่สองเขาเหลือบมาเห็นไงเขาอันมาเขาก็เลยมาช่วยครับเอาผมเนี่ยขึ้นไปบนเกาะก่อนครับและจากนั้นก็เที่ยวตามเก็บของแต่กล้องกับปืนมันจมไปแล้วอ่ะครับผมโอ้ยเศร้าที่สุดเลยแล้วหน้าตายอ่ะถ้าผมตัดสินใจพลาดนะคือชูชีพก็ไม่มีไงครับความห่วงกล้องกับปืนอ่ะกระโดดตามไปอ่ะเรื่องราวมันน่าจะไปกันใหญ่กว่านั้นและอีกลำเขาไปจมเหมือนกันแต่เป็นกลุ่มพวกที่ว่ายน้ำเก่งไงครับมันก็เลยเอาตัวรอดได้ครับผมไปถึงหมู่บ้านนั้นนะผมไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยเจ้าของแพก็บอกว่าอาจารย์นี่กล้องผมมีกล้องผมถ่ายก่อนก็ได้ครับผมไม่มีปัญญาจะพูดแล้วก็ลือกันหน้าดูเลยว่าผมไปแทบจะตายในห้วยแม่ครับมิ้นครับชีวิตมันผจญภัยเยอะมากเลยครับเนื่องจากผมทำชีวิตกลางแจ้งก่อนครับหนังสือชีวิตกลางแจ้งชีวิตกลางแจ้งก่อนพอเกิดปัญหากับเทียนชัยเนี่ยเทียนชัยตายแล้วนะเทียนชัยตายไปแล้วมันมีหนังสือโลกทะเลอยู่ใกล้ๆไงครับแล้วอุดมเนี่ยเขาติดเที่ยวป่ากับผมไงเขาก็ชวนผมให้ไปอยู่โลกทะเลทีนี้พอไปอยู่โลกทะเลเป็นบรรณาธิการผู้ช่วยเนี่ยหน้าที่สำคัญก็คือออกทะเลไปตกปลาแต่ผมไม่ได้ตกหรอกผมใช้วิธีถ่ายภาพจดจำอิริยาบถการเหวี่ยงเบ็ดอะไรต่ออะไรใช้เหยื่อขนาดไหนสายเท่าไหร่ครับแล้วก็มาเขียนให้ในนามของอุดมโทชัยทองครับเนี่ยที่โลกทะเลนี่นะครับถ้ากับผมเนี่ยไปทั้งป่าไปทั้งทะเลทางทะเลเนี่ยผมไปก่อหมากทั้งสองครั้งครับแล่นเรือจากไอ้นี่ที่แถวชลบุรีไปกันสองลำนะนั่นแหละไปไกลถึงแล้วทางปากใต้ผมไปถึงกำพ้วนระนองปรากฏว่าแทบตายเหมือนกันเพราะคลื่นลมมันแรงแล้วเราก็ไปยั่วลุงผมเรียกแกว่าลุงจวนบอกลุงจวนลุงกลัวสิลุงไม่กล้าไปนะเนี่ยแกบอกเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงถ้าพวกคุณไปนะผมไปเนี่ยถึงไหนถึงกันไปโอ้โหไปคลั่งทางเจอพายุอย่างแรงเลยผมว่าลุงจวนแกเก่งนะครับแกบังคับเรือเนี่ยให้ฝากคลื่นไปแต่ละลูกเนี่ยเพื่อนผมอุดมมันยืนกอดเสาธงอยู่นี่มันไม่กล้าขยับตัวเลยแล้วผมอยู่ในเก๋งเรือนะนั่งภาวนาพระแล้วก็เพื่อนผมอีกคนครับมันก็นั่งเรือผมเหลือบมองว่าเอาอะไรสักอย่างเวลาที่เรือมันคว่ำเนี่ยก็มองไปที่ถังน้ำสีน้ำเงินอ่ะครับแต่โชคดีที่ลุงจวนแกฝีมือดีครับแกพาเรือหลบเข้าไปหลังเกาะใหญ่ๆอ่ะพอไปดูโอ้โหเรือประมงใหญ่ทั้งนั้นเลยมันยังไม่กล้าออกเลยครับเราฝากผมนี่โทษนะขี้แตกเลยอ่ะด้วยความกลัวโอ้โหแต่ตอนเช้าปั๊บเรือประมงใหญ่ๆหายไปหมดแล้วครับเราออกไปตกปลาได้ตามปกติเราไปสามลำครับตกปลาได้คราวนั้นเยอะมากเลยก็คิดดูดิกลับมาถึงกำพ้วนเนี่ยเหล้าเนี่ยถูกซื้อจนหมดไม่มีหมดตลาดเลยกินหมดตลาดเลยครับเพราะเราได้ปลาเยอะไงครับเราเลี้ยงเต็มที่เลยตั้งครับนั่นชีวิตในทะเลเลยครับน่ากลัวนี่นะครับเรื่องเหล้าคือต้องค่อยๆนึกค่อยๆนึกมันจะมีเรื่องจริงปนอยู่แล้วมันเรื่องน่ากลัวด้วยครับเช่นอย่างตัวอย่างว่าผมไปนั่งห้างครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ตอนดึกเนี่ยต้นไม้ที่ผมนั่งห้างมันก็ใหญ่พอสมควรเลยนะแล้วผมก็ไม่กลัวอะไรเลยแต่ตอนนั้นผมไม่กลัวเพราะผมพิสูจน์แล้วว่าผีไม่มีแน่นอนๆไอ้นั่งนั่งพิงต้นไม้อยู่อ่ะปืนวางบนตักไฟฉายต้นไม้มันเขย่าผมก็สะดุ้งคือเฮ้ยต้นไม้มันเขย่าได้ยังไงเนี่ยผมก็เลยคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็มองขึ้นไปข้างบนดูยอดไม้เอ๊ะมันก็ไม่แกว่งเลยอ่ะมันไม่แกว่งแสดงลมไม่ได้ผ่านมันแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยผมก็เลยกระชับปืนแล้วผมก็ออกไฟฉายส่องผมเห็นอะไรผมยิงทันทีเลยค่ะเพราะว่าปืนเนี่ยพอเรากุมมันปั๊บเนี่ยไอ้เหล็กที่เย็นเนี่ยมันแล่นเข้าหัวใจเราเลยทำให้
เรารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยมันเป็นที่พึ่งของเราแล้วแหลมเข้ามายิงเลยครับปรากฏว่าไม่มีอะไรแต่สรุปได้ก็คือตัวเราเนี่ยมันหลอนเราเรากลัวไงเรานั่งเคลิ้มเคลิ้มคิดโน่นคิดนี่ในป่านะคนเดียวอ่ะไม่กลัวอะไรยังไงพอต้นไม้มันสั่นโอ้ยเฮ้ยต้นไม้มันสั่นได้ยังไงอยู่ดิต้นไม้มันใหญ่น่าดูอ่ะขนาดนั่งห้างได้สบายช้างมาชนก็ยังไม่ล้มอ่ะครับผมก็เลยว่าจิตหลอนของเรามีแน่นอนและน่ากลัวด้วยจิตหลอนเนี่ยน่ากลัวจิตหลอนของในตัวเราเนี่ยน่ากลัวมากเขาเล่าไงพรานไปนั่งห้างคนเดียวนะแล้วก็ความกลัวของพรานเนี่ยห้างเนี่ยเขาจะใช้เชือกผูกเชือกเถาวัลย์ป่าผูกเขากลัวอะไรเขาขึ้นมาไม่รู้เขามองไอ้เชือกที่พันไอ้ลูกห้างอ่ะเป็นงูเขาก็สับพวกนี้หมดสับงูอ่ะแต่คือสับเชือกที่ผูกห้างแก้วก็เลยหล่นลงไปตายครับนี่จิตหลอนไม่มันจิตหลอนนี่มันจิตหลอนมากกว่ามากเลยครับผมเนี่ยระวังที่สุดแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอผีหลอกนะครับเพียงแต่เราสันนิษฐานว่าใจเราไม่กลัวครับถ้าใจเรากลัวนะไปใหญ่เลยคนเดียวในป่าโอ้นี่นะครับเรื่องเล่าจากป่าสุราษฎร์ผู้มีประสบการณ์ตรงครับและเขียนมาเป็นเรื่องสั้นครับแล้วมันมีอีกเยอะครับอีกเยอะที่ผมวันเวลามันผ่านมา 30-40 ปี 50 ปีก็มีนะก็อย่างครั้งที่ผมเริ่มหัดเป็นนักเขียนเรื่องป่าใหม่ๆแล้วเข้าไปในห้วยขาแข้งมีกล้องตัวเดียวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมต้องยอมรับสารภาพว่าผมก็ผิดเหมือนกันที่ไปกับทีมนั้นคือเราอยากได้ข้อมูลมาเขียนเนี่ยครับอยากจะรู้ว่ากระทิงเนี่ยตอนที่เขาเรียกว่ามันหาบ่อนนอนเนี่ยมันนอนอย่างไรครับและคนยิงเนี่ยเข้าไปอย่างไรครับแล้วมันยิงอย่างไรครับถึงไงมันได้ตายตัวเนี้ยครับผมตัวเนี้ยครับผมผมรู้หมดเลยพอพรานเล่าให้ผมฟังเท่านั้นแหละผมจับจุดได้หมดเลยทุกอันทุกวันแต่ผมเขียนมันกับผมยิงเองเลยหัวหน้าผมเข้าไปจะยิงแต่พอเขาลงไปในลำธารไอ้ทรายมันคาบในรองเท้าไงเขาจะไปแบบพรานฝรั่งไงแต่งตัวอย่างเท่มีหมวกเลยพอลุยห้วยนั่นทรายมันคาบรองเท้าแต่งเป็นพรานเลยเป็นพรานใหญ่แบบพวกยุโรปอ๋อพอเราไปไม่ไหวทรายมันกัดเท้าครับก็เลยมาบอกพรานสองคนชื่อไอ้แหลมกับไอ้จันบอกพรุ่งนี้คุณขึ้นไปยิงแทนผมครับพอไอ้ตกลงกันอย่างนั้นได้ปั๊บนะไอ้พี่ก๊กเนี่ยแกเสียไปแล้วพี่ก๊กแกวาดรูปเลยวาดรูปกระทิงตัวใหญ่เลยนะแล้วแกก็ขีดตรงบั้นคอเนี่ยบอกว่ายิงได้นะให้ตัดคอตรงนี้นะนะสามไอ้สองพรานครับแล้ว สองพรานนี่มันขึ้นไปมันยิงได้จริงๆครับพอลงมาบอกเราพับนะคือการยิงมันเป็นอย่างนี้น่าตื่นเต้นมากเลยไอ้แหลมเนี่ยถือว่าเป็นพรานมือหนึ่งไอ้จันเป็นญาติเนี่ยถือว่าพรานมือสองยังไม่เคยยิงเลยเฟิลใหญ่ๆครับแต่แหลมมันยิงแล้วจากไอ้ไรเฟิลจุด .458 แมกนัมครับมันยิงมันไอ้เจ้าของปืนอ่ะหัวหน้าคณะให้แหลมยิงเพื่อจะได้คุ้นมือแหลมมันยิงอีกเก้งนี่นะปังเดียวอีกเก้งเรียบร้อยเลยไม่มีดิ้นเลยตรงไหนลูกมันผ่านไปอย่างเร็วเลยเพราะมวลที่ปะทะมันน้อยไงครับนะทีนี้พอมันยิงอันนี้มันรู้ทางปืนแล้วนะปืน 4.5 แม็กไอ้4.58 แม็กนัมเนี่ยจริงๆมันคือปืนที่นำเข้าเมืองไทยไม่ได้ครับแต่ไอ้เจ้าของหัวหน้าคณะเนี่ยเขาติดทะเบียนข้างปืนมาว่า .375 แม็กนัมซึ่งข้ามเมืองไทยได้ครับใช่ไหมเลย ผมฟังวิธีการยิงตามไปตอนเที่ยงไงตามไปกระทิงมาหาบ่อนนอนเขาเรียกบ่อนนอนนะจนกระทั่งมันไปเจอบ่อนที่มันมืดที่สุดเลยมันนอนมันจะหันหน้ามาทางที่มันมาครับเพื่อดูศัตรูไงครับที่แหลมกับจันตามไปเห็นแล้วเห็นมองเห็นนะไอ้แหลมบอกว่าเฮ้ยจัน
แกยิงเด็กแกมันยังไม่เคยยิงกระทิงเลยและแกยังไม่เคยยิงไรเฟิลเลย ไรเฟิลที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นขนาดจุด .408 เป็นปืนอังกฤษจันไม่เคยยิงเลยแหลมต้องการให้จันยิงเพื่อเพิ่มตะบะเดชะของตัวเองให้มันคมสัตว์ได้ใช่ไหมเป็นวิธีพรานเป็นวิธีพรานจันยิงยิงไปที่หน้าอกเนี่ยครับข้ามหลังกระทิงมันตกใจลุกขึ้นยืนแล้ววิ่งกระทิงไม่ได้โดนเจ็บเลยใช่ไหมแล้วมันไม่ค่อยเห็นคนในห้วยขาแข้งครับมันยังงงอะบางทียังเดินมาหาคนเลยครับเออมันวิ่งไปสักพักไอ้แหลมกับจันก็ตามไปมันก็กลับไปนอนเหมือนที่เดิมอีกเพราะมันมีหลายบ่อนนอนใช่ไหมครับคราวนี้มันก็นอนเหมือนเดิมหันดูต้นทางครับแหลมบอกว่าไอ้จันมึงต้องยิงอีกมึงต้องยิงก็ได้จันตัดสินใจยิงมันนอนสบายสบายหน้าอกมันผายอยู่เลยเปรี้ยงเข้าไปที่หน้าอกมันกระสุนมันเล็กอ่ะมันทะลึ่งพรวดขึ้นยืนไอ้แหลมรออยู่แล้ว458แล้วครั้งปังมันหงายเก๋งเลยตอนมันตายมันนอนหงายอย่างนี้นะแล้วพวกเราขึ้นไปเราจับให้มันล้มลงครับโอ้ยมันแรงจริงๆ458อัฟกันแมกนัมครับนัดเดียวเท่านั้นเองผมเอามาเขียนแล้วที่ป่าไม้ด่าผมว่าไอ้สัตว์นรกก็คือเรื่องนี้ป่าเขียนเหมือนเป็นพรานเลยเป็นพรานเลยส่งวิญญาณเขียนเพราะว่าพอผมฟังแล้วผมรู้หมดโดยสัญชาตญาณของผมนะเป็นสัญชาตญาณนักเขียนรู้หมดเลยจินตนาเขียนได้หมดเลยมีคนด่าว่าไอสัตว์นรกไอสัตว์นรกแต่ปาจ้าไม่ใช่มันเขียนดีเกินไปเขียนอินเหมือนกับเป็นคนยิงเองแล้วคนที่ด่าผมนี่แหละครับตอนหลังผมไปสลักพระกับอาจารย์สงชัยสงชัยครับใกล้ไปเจอผมเข้าอาจารย์สงชัยแนะนำตัวแต่ละคนพอถึงเปลวปฐมาเขาบอกเปลวปฐมาแกสะดุ้งเลยคนที่ด่าผมสัตว์นรกเนอะแล้วผมเข้าไปในข้างในแกขับรถตามไปนะและเอาหนังสือเนี่ยยังอยู่นี่เลยที่แกเขียนให้คนอื่นแล้วอ่ะสารลบให้ผมอีกบอกโอ้แล้วเข้าไปจนถึงคุยกันก็เข้าอกเข้าใจผมไม่มีปืนสักกระบอกเลยครับเราอยากรู้ท่านเองอยากรู้วิธีว่าอยากรู้ให้เข้าถึงว่าไอ้พานเนี่ยมันไปล่ายังไงล่ายังไงแล้วกระทิงห้วยขาแค่นขนาดไหนครับมันชื่อไอ้ถางเพราะว่ากีบมันถางแล้วมันแก่แล้วไงแล้วตอนที่เราขึ้นไปถึงที่มันตายเนี่ยนะบนโนนเนี่ยรอยเท้ากระทิงเต็มไปหมดเลยครับลูกฝูงมันอ่ะครับลูกฝูงมันแล้วก็คู่ต่อกรของมันชื่อไอ้โก้งป่าไม้ดีหัวมันอยู่ที่บ้านจ่าตำรวจที่สิงห์บุรีครับไอ้นี่ของไม่ย่อยแต่ของมันกว้างไอ้โก้งเนี่ยครับโดนไปก่อนเนี่ยตายไปก่อนครับส่วนไอ้ทางเนี่ยเขาใหญ่สั้นมอดต่ออายุเยอะครับเขาเวลาจะขึ้นไปนะพี่ก็แกก็ทำน้ำจิ้มไปด้วยเอาน้ำจิ้มไปถึงตัดตรงสันเลยตัดสันเอาไปย่างแล้วมาให้ผมกินโอ้กินได้ทีนี้มันเหนียว ครับ นี่นะครับคือวิถีเมื่อในอดีตก็มีคนที่เขาอยู่โคราชเขาบอกว่าผมเขียนเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเชื่อถือได้ว่าคนคนนี้เนี่ยได้ผ่านการล่าในไอ้กระทิงมาแล้วครับเชื่อถือเรื่องที่เขาเขียนได้ครับแต่พวกที่เขียนหลังๆก็คืออ่านคนอื่นมาแล้วมาเขียนอ่านคนนักเขียนรุ่นหลังนะครับอ่านคนอื่นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับผมเดี๋ยวนี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีในบางประเทศแล้วนะครับต้องแอบกันจริงๆก็ยังมีป่ายังมีอยู่คนล่าพวกนี้อยู่แต่เป็นวิถีชีวิตเขาเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ชายป่าครับคนอยู่ชายป่าคนอยู่ชายป่าคนที่เขาเคยกินแต่อ้อมแต่ออกแต่ปู่ย่าตายายอะไรต่ออะไรเขาอ่ะครับเขาก็ต้องกินอ่ะเขาต้องหาต้องกินก็เลยมีการทำปืนผูกอ่ะน่ากลัวมากเลยปืนผูกนี่คือผูกโดยตัวเองไม่ต้องไปนั่งเฝ้าปืนอยู่ไงปืนผูกเนี่ยสมมติว่าเป็นทางเดินสัตว์ป่านะอาจจะเป็นหมูเป็นกวางเป็นเก้งไอ้คนผูกปืนก็ต้องตั้งระดับปืนให้มันพอดีกับไอ้สัตว์ที่จะผ่านแล้วก็ทำสายใยโยงข้ามทาง
มาอยู่ฝั่งนี้ถ้าสัตว์เดินมาเจอสายใหญ่ตรงนี้ปั๊บปืนลั่นทันทีเลยครับถูกสัตว์นะทีนี้พรานประจำของผมที่พนมสารคามแกไปผูกปืนไว้สองกระบอกครับตอนกลางคืนเนี่ยแกได้ยินเสียงปืนลั่นแล้วแต่แกจำไม่ได้ว่ากระบอกไหนลั่นกระบอกไหนลั่นครับปรากฏว่ากระบอกแรกที่แกเดินผ่านนั่นแหละลั่นเข้าวางขาแกไปหมดเลยกรรมตามทันฮะกรรมตามทันกรรมตามทันจริงๆเลยครับโอ้ยแกยังรอดชีวิตได้นะเขาเอาไปรักษาจังเลยชลบุรีนนท์ไข่ทั้งพวงไปหมดแล้วอ่ะโดนปืนของตัวเองเนี่ยปืนตัวเองปืนผูอันตรายจริงๆครับผมไปเที่ยวป่าพนมผมไม่สบายใจหรอกครับปืนผูกมันเยอะอำเภอพนมสารคามนะครับอำเภอครับป่าตอนนี้ป่ารอยต่อป่า5จังหวัดไม่มีแล้วมีอยู่ยังมีทุกวันนี้มีมูลนิธิไงครับมีอยู่ยังมีครับเป็นป่ารอยต่อ5จังหวัดโดยมีเขาอ่างรือในเป็นตัวตั้งไงครับเขาอ่างรือในคือที่เดิมที่ผมเคยไปล่าครับผมนั่นนี่นะครับเรื่องเล่าจากเรื่องจริงประสบการณ์ที่ผมต้องไปประพฤติด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากเป็นนักเขียนเรื่องป่าที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังไม่ได้เขียนตามที่คนอื่นเขาโม้ผมฟังแล้วผมเอามาเขียนอายคนต้องอยู่ในเหตุการณ์ต้องอยู่ในเหตุการณ์เล่าได้สิเหมือนเป็นลูกหาบของทานไอ้จันยิงปังข้ามหลังกระทิงกระโดดโผล่ขึ้นหนีไอ้แหลมบอกใจเย็นๆมันไปไม่ไกลเพราะมันไม่ค่อยเจอคนมันไม่รู้จักคนแล้วมันไม่เจ็บไหมครับสัตว์ไม่เจ็บมันตกใจเสียงปืนเท่านั้นเองแหลมมันรู้หมดครับไปตามไปแล้วมันจะบอกไอ้จันมึงต้องยิงให้ได้มึงจะได้ชนะสัตว์ป่าครับนี่ไหมนี่คือความประพฤติของพวกพรานนะครับแต่เราก็ต้องรู้ให้ได้มาเขียนนี่นะครับก็เอาสิงมาเอาวันนี้ผมเอาเสือมามาเส้นลังมาเส้นโขลงหนึ่งเสือเขาเรียกเป็นเชือกหรือเป็นอะไรเสือเป็นตัวเนี่ยได้กินเสือไว้ก็มีกำลังขอบคุณมากครับป๋าแล้วเดี๋ยวผมจะดูเรื่องของเก่าแล้วถ้าผมเจอดีๆจะโทรบอกครับผมขอบคุณมากครับป๋าผมอยากเอาเรื่องแปลกๆมาให้ครับผมนะมันไม่ซ้ำหรอกเล่าคนละวันได้หลายเรื่องแล้วแหละได้หลายเรื่องครับผมสวัสดีครับป๋า